มีเด็ก3ขวบอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาแม่บอกว่าเนี่ยถูกเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกันเนี่ยกัดตามตัวเลยทั้งหมด7แผลนะครับทีนี้ผู้เป็นแม่เนี่ยก็ไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ขอให้ทางศูนย์เด็กเล็กเนี่ยติดกล้องวงจรปิดเพื่อขอดูพฤติกรรมเด็กนะครับคุณแม่ก็ไปโพสต์ลงใน Facebook ก่อนบอกว่าเนี่ยลูกโดนเพื่อนที่โรงเรียนกัดพอขอดูกล้องโรงเรียนไม่มีกล้องวงจรปิดครูก็เลยไม่รู้ว่าใครกัดก็ได้แต่พูดคำว่าขอโทษนะครับแม่อยากจะขอคำแนะนำหน่อยว่าจะต้องทำอย่างไรผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านบุกระโทกหมู่8ตำบลหนองหัวแรดอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาแม่ก็คือนางสาวบีนามสมมุติอุ้มลูกสาววัย3ขวบซึ่งลูกสาวเองก็ยังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลที่โดนกัดทั่วตัวรวม7แผลโดยเด็กอยู่ในการหวาดผวาไม่กล้าให้คนอื่นเข้าใกล้โดยบอกว่าเนี่ยทางศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมีการเบิกค่าประกันอุบัติเหตุให้เป็นเงิน300บาทเป็นการเยียวยาเบื้องต้นนางสาวบีบอกว่าเหตุเกิด23พฤษภาคมตอนบ่าย2ลูกสาวก็ไปเรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นศูนย์ของสังกัดเทศบาลอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองบุญมากวันเกิดเหตุครูติดต่อมาทางไลน์แจ้งบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกเพื่อนกัดให้แม่เนี่ยไปรับลูกกลับบ้านเมื่อแม่ไปรับลูกเห็นสภาพลูกมีรอยกัดทั่วร่างก็ตกใจรีบพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อมาครูจากศูนย์เด็กเล็กเดินทางมาพบคุณแม่นะครับแล้วก็มีการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะขอใบรับรองแพทย์บอกว่าจะเอาไปยื่นเบิกเงินประกันอุบัติเหตุให้ทางครอบครัวเป็นเงิน300บาทนี่นะฮะทีนี้เนี่ยขอดูกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาไม่มีนะก็เลยเรียกร้องอยากให้ทางเทศบาลเนี่ยติดกล้องวงจรปิดในห้องเรียนเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองแต่เทศบาลแจ้งบอกว่าไม่มีงบประมาณดำเนินการลูกสาวก็ยังอยู่ในการหวาดผวาตื่นกลัวคนแปลกหน้าแม่ก็เลยให้น้องเนี่ยหยุดพักการเรียนไปก่อนนะครับหลังจากนี้จะไม่ให้น้องไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวอีกแล้วเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยแม่ก็ไปรับลูกแล้วก็คุณครูบอกว่าน้องโดนกัดที่แขนคุณแม่ก็ดูแล้วก็ดูตามจุดต่างๆมีประมาณ7จุดค่ะแล้วคุณแม่ก็พาน้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปขอใบรับรองแพทย์ตรวจร่างกายแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สน.ค่ะครับเป็นไงตกใจไหมตกใจค่ะเพราะว่าแผลเยอะมากไม่คิดว่าเด็กจะทำร้ายกันรุนแรงขนาดนี้ค่ะตอนนี้น้องอาการน้องเป็นไงหวาดผวาหวาดผวาคนบุคคลภายนอกทั้งหมดค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยบอกว่าทราบข่าวเด็กทำร้ายกันโดยใช้ฟันกัดจนได้รับบาดเจ็บซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากการที่ครูเนี่ยดูแลเด็กเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าครูก็ต้องดูแลเด็กเนี่ยหลายคนจึงควรจะมีการเพิ่มอัตราครูให้เหมาะกับจำนวนนักเรียนเด็กที่อยู่ในห้องนอกจากนี้อยากให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยนะครับมันจะได้ทราบต้นเหตุต้นตอเนี่ยมันจะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนะกับทางนายกเทศมนตรีของเทศบาลต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้เนี่ยก็บอกสั้นๆบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องเชิญครูประจำศูนย์เด็กเล็กมาให้ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กที่ได้รับบาดเจ็บและเตรียมหาวิธีการเยียวยารวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกนะครับนี่นะมันก็ควรจะมีทุกที่นะกล้องวงจรปิดในไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือจะเป็นห้องเรียนของเด็กชั้นอนุบาลซึ่งเด็กยังไม่สามารถที่จะสื่อสารได้อ่ะคุณผู้ชมฮะเด็ก3ขวบ3ขวบก็ประมาณอนุบาล1ควรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกล้องวงจรปิดเพราะเด็กไม่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้แล้วเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้เปิดดูกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดมันก็ไม่ได้แบบราคาแพงเป็นแสนเป็นล้านซะหน่อยเดี๋ยวนี้ราคามันหลักพันเองถ้าเกิดว่าซื้อแบบเราเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อแบบเป็นไปตามประสิทธิภาพของงบประมาณจริงอ่ะนะไม่ใช่แบบผ่านการจัดซื้อจัดจ้างหลายขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบวกเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นไม่เอานะฮะก็เอาซื้อมาติดซะอย่าบอกว่าไม่มีงบประมาณนะครับเงินงบประมาณทำอย่างอื่นที่มันไร้ประโยชน์เนี่ยยังทำกันไปได้เลยไอ้ที่มันควรจะต้องทำมันก็ต้องทำก่อนนี่นะฮะ